นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเรามาดูดวงของท่านประจำเดือนกุมภาพันธ์2562กันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องสวัสดีเดือนแห่งความรักขอให้ทุกท่านพบปะแต่สิ่งดีๆนะคะมีความรักดีมีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะแล้วก็ดูดวงในช่องอาจารย์บอกเสมอนะดูดวงเป็นแค่แนวทางนะคะเพราะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างอยู่แล้วฉะนั้นมันตรงทุกท่านคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำช่องดูดวงการกุศลของอาจารย์เนี่ยมันจะนำพาให้คุณได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปไม่มากก็น้อยจากการฟังการดูดวงของอาจารย์นะคะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็อย่าลืมกดfollow Instagram หินมงคลต่างๆอาจารย์ที่อาจารย์นำเข้ามานะคะจะเป็นพระคุณมากเลยนะโอเคเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่าอย่างเช่นเคยนะคะจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะในการเปิดดวงก่อนอันดับแรกอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะได้ positive outlook นะคะแล้วก็ promise of the future นะคะเรามาดูไพ่สำหรับใหม่ของอาจารย์นะคะเป็นถ้าท่านเคยดูอลิซาวันเดอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าวันเดอร์แลนด์ทาร์ลอตนะคะก็สวยมากๆภาพสวยมากอาจารย์ดีใจมากได้ชุดสำหรับนี้มาเพราะว่าชอบดูการ์ตูนอลิซเดอะวันเดอร์แลนด์นะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ The Moon Ace of Pentacles Nine of Pentacles Justice Eight of Cups Nine of Swords Queen of Wands Page of Wands Eight of Swords, Ace of Cups, the Star, and the last one ใบสุดท้ายนะคะ Six of Swords โอเคเรามาดูโดยภาพรวมก่อนที่อาจารย์จะเจาะลึกการงานการเงินความรักและสุขภาพให้กับทุกท่านเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณคิดเยอะพอสมควรเป็นคนคิดมากนะเดือนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเคลียร์สะสางต้องเคลียร์ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องหัวใจปัญหาทั้งเรื่องการงานก็ได้ปัญหาเรื่องการเงินนะคะหรือปัญหาภายในครอบครัวของคุณหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของคุณมันถ้ามันแปลอีกแง่หนึ่งในแง่ที่ดีก็คือแปลว่าคุณกำลังวางแผนในการทำอะไรเพิ่มเติมซึ่งมันก็จะต้องวุ่นวายก่อนที่จะได้ดีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดที่จะทำธุรกิจเพิ่มเติมขยายบริษัทย้ายแผนกย้ายบริษัทย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายคอนโดนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงของการวางแผนที่จะเปิดธุรกิจก็ได้ฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนของการที่คุณจะต้องเหมือน brainstorm นะคะก็คือหมายถึงว่าวางแผนคิดค้นหรือว่าจะต้องรวมกลุ่มช่วยเหลือเอามันสมองแต่ละคนมาช่วยเหลือในการคิดอะไรบางอย่างก็ได้หรือตัวคนเองต้องคิดทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่ว่าทำยังไงให้ยอดของงานของคุณนะคะพุ่งหรือว่าเตะตากรรมการเตะตาลูกค้าหรือว่าเตะตาเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าของคุณนั่นเองนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนอะไรมุ้งมิ้งอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดทั้งมโนทั้งคิดมากทั้งเยอะแยะมากมายนะคะบางทีการคิดมากมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่เสมอไปแต่คิดเยอะเกินเหตุมันจะกลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแล้วมันกลายเป็นว่าทำอะไรก็จะคิดเกินมันก็ทำให้ล่าช้าหรือว่าเกิดอาการที่ปวดหัวได้คิดเยอะเกินเหตุบางทีมันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะฉะนั้นมันต้องคิดอย่างพอดีซึ่งอาจารย์กิ่งฟ้าพูดอย่างนี้แล้วฉันจะคิดยังไงให้มันพอดีวะบางคนอาจจะคิดแบบนี้คนเรามันก็ต้องมีลิมิตอะค่ะคืออย่างตัวอาจารย์กิ่งฟ้าเองก็เป็นคนคิดเยอะนะคิดแบบในเชิงที่แบบเฮ้ยจะทำยังไงให้มันคลิปออกมาดีหรือว่าทำธุรกิจยังไงให้มันยิ่งเติบโตยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย ตัวอาจารย์เองทำหลายอาชีพนะคะหลายธุรกิจฉะนั้นมันก็เหมือนแบบมีการคิดอะไรที่มันเป็นคำว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่การที่แบบเอาเรื่องคนอื่นมานั่งคิดคนคอมเมนต์ด่าอาจารย์ก็มีเยอะแยะเอามานั่งคิดอันนั้นอะลกสมองนะคะไม่งั้นดาราป่านนี้เขาคงเครียดกันตายไปแล้วดาราก็ต้องโดนว่าโดนอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นแบบออกยูทูบเบอร์มันก็ต้องมีโดนฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรที่มันลกสมองอะคุณต้องฟังอาจารย์ไว้นะเคลียร์ออกไปให้ได้นะคะเอากวาดทิ้งถีบทิ้งมันไปค่ะปัญหาต่างๆไปมันทิ้งไปค่ะอย่าเอามาไว้ใส่ตัวมันยิ่งทำให้ดึงพลังงานด้านลบแล้วทำให้คุณคิดอะไรไม่ออกที่อาจารย์พูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณคิดเยอะคิดมากโดยไพ่มันขึ้นตั้งแต่ต้นเลยไพ่พระคเนศบอก positive outlook จริงๆคำว่า positive outlook เนี่ยมันแปลว่ามันกำลังจะดีขึ้นแล้วหรือว่าภาพโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมันเป็นเดือนของการวางแผนพระพิฆเนศทั้งหมด7เสียนส่วนมากเราคิดเยอะคิดมาก promise of the future คืออะไรคิดมากเรื่องอนาคตคิดมากเรื่องความเป็นอยู่ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าคิดเรื่องธุรกิจต่างๆก็ได้นะคะฉะนั้นในเดือนนี้ของคุณมันก็เลยเป็นเดือนของการวางแผนมันสมองต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงแล้วก็มีอะไรที่แบบคุณไม่สบายใจหรือเครียดหากิจกรรมทำออกกำลังกายหรือว่าระบายกับคนที่คุณไว้ใจและสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ได้ขอกำลังใจจากเขาเพื่อนกัลยาณมิตรต่างๆหรือแม้กระทั่งเหมือนเพื่อนร่วมงานที่คุณพอจะไว้ใจได้นะคะแต่ก็เดือนนี้บางทีทำให้คุณแบบเหมือนเป็นคนเงียบขรึมก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าคนที่คิดเยอะบางทีมันไม่พูดอะไรหรือว่ามันรู้สึกว่ามันอยู่ในสมองตลอดเวลาหรือมันทำให้เหม่อลอยค่อนข้างง่ายฉะนั้นดึงสติกลับมาการที่อาจารย์บอกทุกๆคลิปถ้าคนติดตามอาจารย์เป็นประจำแล้วก็อาจจะบางคนเพิ่งมาติดตามอาจารย์คลิปนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณย้อนไปดูคลิปเก่าๆอาจารย์พูดเสมอเรื่องการสวดมนต์และนั่งสมาธินะคะคือไม่ใช่ว่าอะไรก็สวดมนต์แต่อาจารย์อยากให้คุณสวดจริงๆด้วยความที่มันจะสามารถดึงสติคุณกลับคืนมาได้การสวดมนต์เนี่ยมันทำให้คุณเหมือนจดจ่อกับอะไรบางอย่างหรือบางคนเนี่ยไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิเมดิเทตนี่ทำได้ทั่วโลกทุกชาติทุกศาสนาทำไปเลยค่ะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณแบบมีสติตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่ามีสติแบบเครียดนะคะมีสติทุกย่างก้าวว่าอ๋ออันนี้ควรหยุดคิดได้แล้วอันนี้คือควรคิดได้แล้วนะคะฉะนั้นแยกแยะให้มันออกให้ได้นะฉะนั้นการสวดมนต์สวดบททั่วๆไปหาใน Google เองไม่ต้องมานั่งถามอาจารย์ใต้คอมเมนต์นะคะเขียนว่าการสวดมนต์ที่ถูกต้องถ้าคุณเป็นคนพุทธนะคุณก็ไปเสิร์ชดูการขั้นตอนการสวดมนต์ที่ถูกต้องอารัตนาศีล 5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริตชินบัญชรแผ่เมตตากรวดน้ำลงดินอันนี้คือเบสิกที่อาจารย์ก็สวดเป็นประจำทุกๆวันจะใส่บทอื่นเข้ามายาประกันไตรปิฎกก็ได้ยันทุนเก้าชั้นก็ได้อีกหลากหลายมากมายหลากหลายบทที่คุณสามารถไปเสิร์ชดูใน Google ได้อากูบอกคุณได้ทุกเรื่องนะคะโอเคเดือนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องการงานของคุณว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ขึ้น The World จริงๆไพ่ขึ้นดีมันคือดีตั้งแต่ต้นแต่คุณจะตายเพราะตัวคุณเองนะคะบางคนเหมือนตายเพราะปากตัวเองก็ได้หรือตายเพราะความคิดตัวเองคือคิดเยอะเกินไปคิดจนกลายเป็นว่าไม่กล้าลงมือหรือว่าไม่กล้าเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนักธุรกิจอะพวกคนที่ลงทุนแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงสูงอะพวกนี้มันก็ต้องใจกล้านิดนึงเนาะในการทำได้ก็ได้ไม่ได้แต่อันนี้เขาอาจจะมีเงินสำรองแต่บางคนเนี่ยเงินทุนคือถ้าหมดคือหมดไปเลยนะคะมันก็เลยบอกว่าต้องคิดเยอะนิดนึงแต่อาจารย์ก็มองว่าบางทีบางครั้งมันจะตายเพราะความคิดของเรานะคะคิดเยอะเกินไปควีนออฟสอดคือเดือนนี้มันจะเป็นของเดือนคำว่าเหนื่อยหน่อยนายเหนื่อยหน่อยนึงเหนื่อยนายหรือว่ามันแปลว่าคุณต้องลุยต้องบุกเดี่ยวนะคะแต่ถ้าในเชิงที่คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าคนอาจจะเป็นลูกน้องเขาหรือว่าอยู่ภายใต้ของคนอื่นอยู่อะค่ะมันอาจจะกลายว่าคุณอาจจะโดนออกคำสั่งเยอะแบบให้ทำโน่นทำนี่หรือว่าทำอะไรที่เกินหน้าที่ของตัวเองหรือว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มันโทรมาอีกแล้วมันกลายไปว่าคุณรู้สึกว่าอยากลาออกจากงานเพราะว่าไพ่ขึ้นอะไรไพ่ขึ้นอันนี้เป็น The Moon ขึ้นมานะคะแต่ถ้าดูดีๆนะคะมันเหมือนกับว่าคนกำลังเดินออกจากอะไรบางอย่างคือไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหรือมีความหวาดระแวงมีความกลัวมีความคิดวิตกจริตค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆในดวงของคุณถ้าคุณสลัดตรงที่มันคิดลบๆออกไปได้พลังงานได้บวกมันจะดึงเข้ามาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้มองคุณมองโลกสวยนะแต่ให้มองบนหลักความเป็นจริงนะคะว่าไม่มีอะไรได้มาแบบอย่างง่ายแล้วก็บุญกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าดวงของคุณที่เกิดราศีพฤษภเฮ้ยมันต้องดีทุกคนหรือมันต้องแย่ทุกคนนะคะบุญ กรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นไพ่ขึ้น Ace of Pentacles พวก Ace of Pentacles เนี่ยมันแปลว่าคุณมีโอกาสได้เลือกงานหรือว่าอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนมาเยอะมันก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้เงินพิเศษหรือว่าบางคนทำหลากหลายอาชีพนะคะมีทั้งรายได้จ็อบพิเศษต่างๆแล้วมีงานประจำด้วยนะคะมันเหมือนก็ว่างานจะวิ่งเข้ามาชนเยอะมันก็จะดีสำหรับคนที่อย่างที่อาจารย์บอกคือได้เงินพิเศษต่างๆนะคะแต่ถ้าคนที่ทำงานนั่งโต๊ะธรรมดาเป็นข้าราชการต่างๆหรือว่าได้เงินเดือนที่มันฟิกซ์อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหนักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยค่ะคุณกิ่งฟ้าก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยเราเหนื่อยไปพร้อมกันนะคะเราเกิดเป็นมนุษย์ต้องเหนื่อยค่ะ นอกจากคุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่ต้องทำหากินอะไรแล้วนั่งเล่นทุนปัดนิ้วเล่นทุน นะคะอย่าไปคิดมากค่ะคนเรามันคือจะพูดว่ายากเนาะอาจารย์บอกว่าไม่คิดมากแต่คุณก็ต้องคิดมากแหละแต่อาจารย์อยากให้คุณได้กำลังใจว่าไม่มีใครไม่เหนื่อยฉันก็เหนื่อยกิ่งฟ้าก็เหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยนะคะฉะนั้นเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้หรือว่าเหนื่อยตอนนี้เราก็สบายในอนาคตคุณเลือกแบบไหนอาจารย์เลือกแบบนี้นะคือตอนเนี้ยฉันเหนื่อยกูจะเหนื่อยขอโทษนะคะกูจะเหนื่อยแต่เดี๋ยวอนาคตกูจะสบายนะคะอาจารย์จะคิดอย่างนี้เสมอกับตัวเองนะคะอะไรที่มันทำให้รกจิตใจบางทีเราก็ต้องหาที่พึ่งอาจจะเป็นบางทีการสวดมนต์เป็นที่พึ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวคุณเองต้องสวดมนต์หมั่นทำบุญแล้วก็ดูแลพ่อแม่บุพการีหรือบางทีคุยกับพ่อแม่กิ่งฟ้าก็ผ่อนคลายแล้วบางทีเห็นบางคนยิ้มไปดูรายการตลกนะคะใน YouTube ต่างๆมีหลากหลายรายการก็สนุกสนานได้อยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันคลายเครียดได้อย่าอยู่คนเดียวค่ะเดือนนี้การที่อยู่คนเดียวบางทีมันทำให้คุณคิดฟุ้งซ่านแล้วก็คิดวนไปวนมาอาจารย์แนะนำว่าคุณออกไปหาสังคมบ้างแล้วก็หาสังคมที่ดีนะคะเลือกคบคนบ้างก็ดีอย่าคบมันทุกคนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือว่าดีกับเราเสมอไปนะคะความลับอะไรบางอย่างหรือว่าสิ่งบางอย่างที่คุณพูดออกไปคุณก็ต้องหาคนที่ไว้ใจจริงๆในการพูดคุยนะคะอาจารย์ก็ได้แค่เตือนคุณนะจะทำไม่ทำก็แล้วแต่คุณอันนี้เรื่องของคุณอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพื่อนมิตรภาพช่วยเหลือคุณได้พบไพ่ขึ้นนาน Nine of Pentacles ขึ้นมา The World เนี่ยอาจารย์มองว่าใครที่ทำงานที่อาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นการเดินทางเดือนนี้ค่อนข้างดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือปัญหาในการเดินทางของคุณอาจจะมีเหมือนล่าช้าเหตุติดขัดบ้างนิดหน่อยนะคะหรือเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนของการว่าซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนหรือว่าบริษัทปิดเพื่อเปิดใหม่อนาคตก็ได้หรือว่ามันแปลว่าคุณอาจจะกำลังขยายกิจการนะคะหรือว่ามีอะไรเสียค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรถเสียบ้านของซอมโน่นนี่อาจจะหมดเงินไปกับตรงพวกนี้เยอะทำให้คุณปวดหัวเล็กน้อยนะคะในเดือนนี้มันแปลว่าคิดซะว่ามันฟาดเคราะห์ละกันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้คุณระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ดูถึงขั้นสุขภาพแต่อาจารย์พูดไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแล้วจิตอาจารย์เห็นว่าเป็นแบบนั้นก็พูดเตือนเอาไว้นะคะด้วยความปรารถนาดีQueen of Swordsอย่างที่อาจารย์บอกคือเหนื่อยจำไว้เสมอเหนื่อยไม่มีใครไม่เหนื่อยเหนื่อยไปเถอะค่ะนะคะเพื่ออะไร promise of the future สัญญาในอนาคตเพื่ออนาคตของคุณนั่นเองนะคะเรื่องการเงินกันดีกว่าไพ่ขึ้น The Fool ขึ้นมาใช้เงินเก่งมากเลยนะคุณเดือนนี้ เดือนที่อาจารย์ขอเถอะสวดมนต์เถอะนะคะทุกคนด้วยความปรารถนาดีนะคะสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเพิ่มสติสักนิดนึงนะแล้วก็มีสติในการใช้ตังเงินเดือนนี้คุณค่อนข้างล่อยหล่อมากเลยขนาดเงินเข้ามาเยอะแต่ทำไมเก็บเงินไม่อยู่เลยนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการช้อปปิ้งไร้สาระช้อปปิ้งออนไลน์มีของอยู่แล้วลิปสติกพันแท่งนะคะสีเดียวกันหมดเฉดสีชมพูสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนสีชมพูบานเย็นมีทุกชมพูทุกเฉดสีเลยนะคะ กิ่งฟ้าก็เป็นอาจจะเมื่อก่อนเป็นหนึ่งในนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันมีตังค์ปุ๊บความคลายเครียดของฉันคืออะไรคือการช็อปค่ะเดินช็อปอุ้ยรู้สึกหลั่นล้าอยู่ในร้านพวกเวชสำอางต่างๆหรือว่าพวกร้านเครื่องสำอางอุ้ยอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะคะตอนนี้ไม่แล้วนะคะเราโตขึ้นเรามีสติในการใช้ตังค์แล้วก็แบ่งส่วนเก็บด้วยนะคะเดือนนี้ของคุณเหมือนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเหตุต้องใช้อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นการซ่อมแซมหรือเสียอะไรบางอย่างแล้วบอกไพ่ขึ้น Three of Swords คือ3ดาบมันขึ้นนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าหมุนเงินแทบไม่ทันหมุนเงินเป็นระวิงเลยมันสวดพระคาถาเงินล้านประ อบไปด้วยไม่ใช่ว่าสวดแค่พระคาถาเงินล้านหมั่นสวดบทอื่นๆด้วยก็คือที่อาจารย์บอกว่าการสวดมนต์บททั่วๆไปแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านพระคาถาเงินล้านไปอ่านในคอมมูนิตี้เข้าไปในเพจใน YouTube ของอาจารย์เข้าไปในช่องของคำว่าคอมมูนิตี้นะคะเราไล่อ่านที่อาจารย์เขียนด้านล่างๆนะคะเกี่ยวกับพระคาถาเงินล้านและเกี่ยวกับเรื่องคาถาพระประเจกพุทธเจ้าคือคาถาเดียวกันคุณก็สวดพระคาถาเงินล้านได้เลยแล้วก็ไปตักบาตรไปทำอะไรที่อาจารย์เขียนคุณไปอ่านที่อาจารย์เขียนทุกตัวอักษรที่อาจารย์ก๊อปมาให้ในคอมมูนิตี้คุณเนี่ยคืออาจารย์พูดเลยว่าอยากให้คุณเข้าไปอ่านเพราะว่าคลิปอาจารย์จะทำสั้นอยู่แล้วฉะนั้นพูดทุกอย่างคงไปไม่ได้นะคะแล้วพูดซ้ำๆไปบ่อยอาจารย์เพราะว่าไปอ่านที่อาจารย์เขียนดีกว่าไม่งั้นอาจารย์คงไม่เขียนขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูเป็นการกุศลแล้วก็แบ่งบุญกันนะคะเราก็ได้บุญคุณก็ได้บุญนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็สวดพระคาถาเงินล้านมา 8-9 ปีขึ้นนานมากจริงๆค่ะสวดตั้งแต่มหาลัยปี 2นะคะย้อนไปวัยสาวๆเลยทีเดียว อ๋อๆกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นหมั่นสวดพระคาถาเงินล้านเป็นประจำแล้วก็ไม่ใช่ว่าสวดวันละ9จบสวดมากกว่านั้นอย่างอาจารย์เองอ่ะพอว่างเมื่อไหร่จิตมันเริ่มแบบเหมือนบางทีเราเครียดหรือว่ามันมีอะไรเข้ามาวิ่งชนในชีวิตเรามันก็ต้องมีบ้างอาจารย์ก็เป็นมนุษย์นะคะทุกคนก็เป็นมนุษย์มันต้องมีแบบขึ้นลงบ้างทางจิตใจนะคะฉะนั้นมันก็สวดพระคาถาเงินล้านตัดอารมณ์ตรงนั้นเลยอะไรที่มันแย่ๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสามจบเสร็จสัมปัจฉิชามินะสังสิโมพรหมาจามหาเทวาสัพพยากาปริยันติถ้าคุณอ่านอักขระไม่ถูกต้องไปฟังใน YouTube เขียนว่าพระคาถาเงินล้านมีหลากหลายวิดีโอคุณไปเลือกฟังเอากิ่งฟ้าจะฟังแบบก่อนนอนแทบทุกคืนนะคะถ้าแบบไม่ติดอะไรก็จะฟังนะคะแล้วก็สวดไปด้วยในใจแล้วก็สวดออกเสียงด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือสวดภาวนาทั้งวันแล้วมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะฉะนั้นอาจารย์เจอเรื่องการเงินของคุณนะเดือนนี้กระจายมากเลยจ้ะกระจายเป็นฝอยๆเลยทีเดียวนะเรามาดูความรักในเดือนความรักเลยใช่ไหมคนโสดเป็นไงบ้างไพ่ขึ้น judgment จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะNine of Cups ขึ้นมานะคะในเดือนนี้จะเด่นสำหรับเพศที่3นะคะ Two of Wands ขึ้นมาคุณอาจจะเจอคนที่เป็นต่างที่ต่างถิ่นหรือต่างศาสนาหรือว่าคนละจังหวัดกันหรือว่าแบบเฮ้ยไกลแค่ไหนอยู่ดีก็มาพบกันหรือเจอกันผ่านพวกโซเชียลต่างๆแต่คุณก็ต้องระวังพวกแอปพลิเคชันต่างๆคือตัวอาจารย์เองอยากให้คุณระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าข่าวมันก็ออกมาทั้งข่มขืนทั้งลักทรัพย์อะไรต่างๆก็ดูดีๆนะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนโชคดีในนั้นนะคะมันก็มีคนโชคดีได้คู่จากพวกแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะนะแต่มันเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่าเท่านั้นเองนะคะถ้าอาจารย์เปรียบเทียบอาจารย์มองว่าไม่เยอะนะเปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะโดนหลอกมันเยอะฉะนั้นเรามาระวังหน่อยละกันด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าคุณมีโอกาสเจอจากพวกอย่างที่อาจารย์บอกคือโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้น2ไม้เท้าพวก2ไม้เท้ามันคือเหมือนการเดินทางมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องชีพจรลงเท้าคุณต้องเดินทางไปเจอเสมอไปมันอาจจะเป็นทางผ่านพวกแอปมือถือต่างๆของคุณคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็พวกFacebook หรือต่างๆนานาที่คุณอาจจะเจอหรืออาจจะเข้าสังคมแล้วเจอเพื่อนแนะนำต่อเพื่อนก็ได้หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะก็มีโอกาสเจอฉะนั้นในเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้บางคนเนี่ยคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือว่าเคยเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วก็เริ่มรู้สึกดีให้กันมันแปลว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงถึงขั้นเป็นแฟนกันนะคะฉะนั้นก็แสดงความยินดีสำหรับคนที่คุยกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันตกผลึกแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วมีความสุขกับเขาแล้วนะคะศึกษามาดูใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะพร้อมที่จะเป็นแฟนกันก็ตัดสินใจได้เลยแล้วแต่คุณนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าไพ่อาจารย์จะตัดสินใจให้คุณนะคะอยู่ที่ตัวคุณทั้งสองคนจะไปกันรอดไหมจะดีหรือเปล่านะคะก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยถ้าใช่คือใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากนะคะความรักเนี่ยอาจารย์จะไม่เอาเป็นใหญ่เพราะว่าคนขาดสติเพราะเรื่องความรักเยอะอาจารย์พูดเสมอว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ในขณะเดียวกันมันสามารถทำลายคนได้เยอะมากๆนะคะดูได้จากข่าวสมัยนี้มันเยอะแยะมากมายทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นนะคะโอเคเราดูสำหรับคนที่มีคู่กันนะคะว่าเป็นยังไง Six of Pentacles นะคะใบถัดไปคือ Nine of Swords สุดท้ายนะคะ Wheel of Fortune คุณต้องระมัดระวังมือที่3หรือมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักของคุณนะคะค่อนข้างง่ายมากในเดือนนี้ถ้าเกิดการทะเลาะกันเยอะบ่อยๆนะคะมันทำให้คุณเหมือนพยายามคุณหรือแฟนของคุณคู่ของคุณนั่นแหละพยายามที่จะหาอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกในเรื่องความรักหรือว่ามาทดแทนในสิ่งที่มันขาดหายไปก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าลืมสิ่งข้อ3สำคัญนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีแฟนบางคนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วอันนี้เราก็พูดถึงคู่ฉะนั้นต้องมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปยุ่งกับคนที่มีแฟนอีกมันจะยิ่งกรรมซ้ำซ้อนนะคะมันอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครทำ ทำดีแล้วไม่ได้ดีนะแล้วก็เช่นเดียวกันไม่มีใครทำชั่วแล้วได้ดีเช่นกันนะคะอาจารย์จะเชื่ออย่างนี้เสมอฉะนั้นเรามาระวังหน่อยแต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อมันไม่มีค่ะมือที่3ไม่มีเลยมันจะแปลหนึ่งอย่างแปลว่าจะมีบุตรก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนจากคำว่าสถานะแฟนไปแต่งงานเลยหรือว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นข่าวดีแบบนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ก็ยังไรก็ตามแต่ก็เรามาระวังมือที่3ในเชิงชู้สาวด้วยแต่ถ้าแปลอย่างที่อาจารย์บอกในครั้งที่ดีอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักหรือว่ามีการแบบพ่อแม่ไปสู่ขอกันมันแปลว่ามือที่3ในการช่วยเหลือดึงให้คุณเป็นแบบแผ่นทองเดียวกันก็ได้นะคะเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเอซวอนขึ้นมานะคะเพจช็อปสดขึ้นมาแล้วก็ถัดไปคือQueen of Cupsในเดือนนี้ของคุณมันแปลว่าคุณกับเขายังไม่เลิกกันหรอกแล้วก็ยังคบกันต่อยังเป็นสามีภรรยากันต่อยังเป็นคู่ที่แต่งงานกันต่อแต่แค่ว่ามันจะมีบางอย่างที่คุณพูดไม่ได้ทั้งหมดก็ได้หรือมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถคุยกับคู่ของคุณได้ทั้งหมดหรือว่าคุยแล้วไม่สบายใจคุยแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องปิดหูปิดตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพื่อที่ไม่แบบเหมือนเขาเรียกว่าคนเราก็มีข้อบางอย่างที่เขาไม่ชอบเราหรือว่าเรามีบางอย่างที่เราไม่ได้ชอบเขาทุกอย่างมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียทุกคนมันมีแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคู่เราก็รักกันต่อไปต้องปิดตาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยก็ขึ้นว่าช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องอารมณ์อย่างที่อาจารย์บอกมีโอกาสที่ทะเลาะกันปัญหาเรื่องคำพูดปัญหาเรื่องจิตใจหรือบางทีเครียดจากงานกับเงินแล้วมาตีกันหรือว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องสถานะเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเรามาระวังกันนิดนึงต้องเรามาระวังอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องการโกงการโดนหักหลังอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะไม่ได้คืนเนี่ยเพราะไพ่มันขึ้นตั้งแต่ต้นว่าเงินอาจจะใช้สิ้นเปลืองบางคนบอกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ได้ใช้เงินสิ้นเปลืองมันแปลว่าคุณอาจจะให้ใครหยิบยืมตังค์บางคนตอบอาจารย์กลับว่าไม่มีเงินให้คนอื่นยืมค่ะอาจารย์ดีค่ะเป็นเรื่องดีค่ะไม่คิดในแง่ดีไปค่ะอย่าคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะคะมันก็กลายว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียกระตังเราก็อันนี้แหละก็คือเป็นข้อดีที่เราจะต้องรีบสร้างอนาคตนะคะไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังค์ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเครียดเพราะนี้หรือเสียมิตรภาพได้เลยนะเพราะว่าอาจารย์เห็นหลายคนเป็นเพื่อนกันรักมากเลยสุดท้ายให้ยืมหยิบยืมกันเป็นศัตรูกันซะงั้นเลยนะคะรักเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมตังค์ค่ะพูดคำนี้เลยเรื่องสุขภาพนะคะTen of Pentacles ขึ้นมานะคะอาจารย์มองว่าเรื่องการเดินทางมากกว่านะคะหรือว่าการเดินเหินปวดขาออฟฟิศซินโดรมต่างๆแล้วก็เรื่องต้องเรามาระวังอุบัติเหตุไพ่ขึ้นเด็ดๆขึ้นมาไปบริจาคเลือดแก้เคล็ดนะคะหรือไม่งั้นก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระบาทน้ำพุเกี่ยวกับเอดและเอดก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะหรือว่าอาจจะทำบุญเกี่ยวกับคนที่พิการยากไร้ต่างๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคนที่นอนติดเตียงหรือว่าโรงพยาบาลตำรวจก็ได้นะคะขออภัยค่ะอาจารย์เป็นคนพูดเร็วนะคะตามปกติขออภัยตรงนี้จริงๆติดจากคู่ภาษาอังกฤษบางคนก็ว่าอาจารย์ว่าพูดเร็วเกินไปมันไม่สามารถหยุดได้ค่ะถ้าสมมติอาจารย์พูดช้ามากๆจะทำให้คิดไม่ออกนะอันนี้ขออภัยล่วงหน้านะจ๊ะฉะนั้นเรื่องโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นบริจาคผ้าห่อศพต่างๆหรือโลงศพต่างๆนะคะก็สามารถไปทำกันได้บางคนสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นล่ะค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดถ้าท่านไม่อยู่แล้วทำบุญตักบาตรให้ท่านนะคะบางคนเป็นพี่ป้าน้าอาเลี้ยงดูมาก็ดูแลพวกเขาให้ดีก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านนะคะแต่อาจารย์อยากให้คุณบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทำตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่ามันจะได้แก้เคล็ดไม่นั้นมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเพราะว่ามันตั้งแต่ต้นแล้วที่มันขึ้น3ดาบอาจารย์เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าคุณอาจจะแปลว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาดจากร่างกายของเราหรือเปล่าคือประสบอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็ไปทำพวกนี้แก้เคล็ดด้วยแล้วก็ถ้าคนที่มันสวดมนต์เป็นประจำมันจะทุเลาลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีเช่นเดียวแล้วก็เช่นเดิมทุกๆเดือนนะคะก็จบไปแล้วสำหรับการทำนายเดือนพฤษภนะคะสำหรับราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์ 2562นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมเจอกันคลิปอื่นๆและคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง Channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกด กระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ